คอนเสิร์ต Missing You นะครับจะเกิดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้แต่วันนี้เนี่ยจองตั๋วได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่รวมตัวครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่า20ปีของพี่บุ๋มตีรักไม่เคยขึ้นเลยก็มาขึ้นและพวกเราเคยเล่นล่าสุดคือเมื่อนักกษัตริย์ที่แล้วคือ12ปีที่แล้วเลยทีเดียวดังนั้นปีนี้แล้วก็วันดังกล่าวห้ามพลาดเลยนะครับมาเจอกันชาวคีตาทุกคนครับเดี๋ยวว่าจะเซอร์ไพรส์ตัวเองก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมงานแต่ละคนต้องบอกว่ามีอะไรเด็ดๆเพื่อมาเป็นของขวัญ นะครับให้กับทุกๆคนที่เป็นแฟนคีตาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะศิลปินโดยว่าศิลปินเนี่ยที่เห็นนี่คือยังอย่างน้อยนะครับยังมีอย่างนี้อีกประมาณครึ่งๆแล้วไม่รู้อีกครึ่งเนี่ยจะมีใครบ้างแต่ที่แน่ๆแต่ละคนคิดถึงคุณมากและอยากให้ทุกคนคิดถึงเราด้วยครับอยากให้มาไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเรามาถามนี่อ่ะรุ่นใหญ่ไฟกระพริบ20ปีไม่ขึ้นเวทีเลยวันนี้มาแล้วสวัสดีค่ะมีคำถามอะไรหรือเปล่าจ๊ะพูดเองเลยค่ะพูดเองเลยอะไรยังเรื่องดนตรีแล้วครับพัทโชว์เสียงเนี่ยอะไรมียังไม่บอกฮะอู้ไม่ต้องบอกพี่เขาบอกเซอร์ไพรส์ต้องเซอร์ไพรส์ต้องเซอร์ไพรส์ที่หน้าตึงแล้วหูตึงด้วยลูกอะไรนะหรือเป็นกระเล่งสวนมาให้เป็นแฟนตัวกันถามเขตเลยดีกว่าตรงจุดนั้นบอกเขาไปเลยว่าเราก็ยังไม่รู้แต่รู้ว่าเขาคงแบบว่าคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะกว่าจะรวมตัวแต่ละคนมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็งานนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าบัตรสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะเอาพี่เอ๋แล้วกันไม่ใช่ข้าวฝากแล้วเนี่ยต้องดูนะคะพี่จะบอกว่าสงสารจะบอกว่าพวกเราตั้งใจกันมากรวมกันทุกคนขนาดนี้แล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนจะมีท่าเต้นอะไรแปลกๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็จะมีเรื่องเพลงก็จะเปลี่ยนบ้างบางทีให้มันแบบเข้ากับสมัยนี้นะคะโอ้มันเยอะไปหมดเลยนะคะเข้ากับสมัยนี้ให้เข้ากับยุคสมัยซึ่งหลายๆคนที่เป็นแฟนยุคเขาเรียกอะไรนะ90ก็นึกจำยุคตัวเองไม่ได้ไงฉันก็มองว่าฉันยังเด็กอยู่อ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นเอาเด็กสุดมะแม่เสือมาเร็วแม่เสือเล่นเลขาให้เด็กใช่เด็กสุดถามง่ายๆเลยนะใครพูดเดินมาตรงกลางใครพูดเดินมาอินดี้มาไหมลูกชายอ่ะถามแม่เราถามลูกเดี๋ยวถามใครดีล่ะต้องไปถามพ่อต่อไหมเนี่ยเราจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะบอกก่อนเซอร์ไพรส์ก็คือเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่างานนี้สนุกมากค่ะบอกเลยอามีใครอยากจะพูดอีกคะผู้ชายมั่งผู้ชายเพื่อซันนี่ไงผู้ชายซันนี่กว่าเห็นเมสิโมชนทุกท่านแล้วก็เป็นทุกๆคนนะคะสื่อมวลชนทุกท่านวัยรุ่นทุก80 90เลยคือแบบพยายามจะบีบเราให้พูดว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรฉันบอกเฉลยให้เลยดีกว่าคือว่าคุณเคยเห็นเราร้องเป็นวงร้องเป็นนักร้องเดี่ยวแต่คุณยังไม่เคยเห็นการที่ขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วมันเกิดการแบทเทิลอะไรบางอย่างซึ่งคุณจะเดาไม่ถูกเลยว่ามันคืออะไรเพราะไม่ใช่แบบอยู่ดีมาฉันแลกกันร้องคนละประโยคอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นี้ร้องเสร็จเดินลงไปแบบลิเกเล่นกันทีละโลเนี่ยไม่ใช่หนูถามคนข้างหลังหรือยังอ่ะหนูหนึ่งจากงานเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตัวก่อนเพราะว่าจะสำเร็จได้ไม่ใช่แค่พวกเราร้องต้องมีดนตรีต้องร้องคือรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าถ้าไม่ได้หนึ่งจักรวาลนี่คือแบบโอ้โหนอนไม่หลับคือเราจะไม่ดีเราจะไม่เด้งเราจะไม่เต้นได้ขนาดนี้ต้องถามก่อนว่าคือเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยอ่ะแล้วก็ใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเจอพี่ครับแต่ตอนนั้นพี่หล่อมากไม่ตายแล้วไปต่อวันนี้คือขอตัวเองเป็นขอฝากทุกท่านนะครับว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับว่าเป็นคอนเสิร์ตที่
มีทั้งเพลงเพราะผมว่าเพลงเพราะเนี่ยเอาถึงกับน้ำตาแตกกันเลยส่วนเพลงเต้นผมว่าทุกคนเต้นกันขาหลุดกันไปข้างนึงอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นการรวมตัวที่ยากมาก12ปีที่แล้วจนถึง12ปีนี้แล้วถ้า12ปีข้างหน้าไม่รู้ว่าจะอยู่ครบกันหรือเปล่าด้วยนะครับก็ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าตกข่าวหน้ามาก็เป็นวิวแชร์บ้างตีบ้างออกซิเจนอะไรก็ว่าไปผมว่าครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่รวมเพลงเพราะทั้งหมดนะครับผมว่าเอาแค่อินโทรทุกเพลงขึ้นมาทุกคนต้องตื้อแล้วครับเอาอย่างนี้ไปไหนมันต้องมีความดีเกิดขึ้นความโชคดีคืออะไรเจ้าภาพจงเจริญค่ะเชิญเลยค่ะมามาเจ้าภาพจงเจริญหาดอกไม้ออกมาเจอป๋าหน่อยป๋าหน่อยเจอป๋าหน่อยไหนๆป๋าคะมาเจอป๋าหน่อยป๋าหน่อยก็สำหรับแฟนๆกีตาร์นะครับแฟนๆเพลงในยุค90นะครับมีความรักความคิดถึงกันก็ต้องไปชมให้ได้งานนี้นะครับเรียกว่าเป็นการรวบรวมศิลปินของกีตาร์นะครับครบเกือบทุกคนเยอะที่สุดแล้วนะครับผมบทเพลงต่างๆที่ท่านระลึกถึงหลายๆบทเพลงที่ทำให้ท่านได้รักกันนะทำให้ดูสนุกสนานก็ไปชมกันครับวันที่30พฤศจิกายนที่ไหนครับไปเอกมังนาโอ 106ค่ะครับผมไปดูครับไปดูกันครับถือว่าเป็นมงคลชีวิตนะครับไปกันเยอะๆไปกันเยอะๆไปกันแน่ครับมากันเยอะๆนะครับเจอกันครับครบรอบ30ปี3โทนด้วยครับแล้วแต่นะน้อมเทปใหม่ครับพี่อะไรครับผมออกเทปใหม่ครับเป็นรุ่นอย่างนี้อยู่แล้วอ้าวรักการคิดถึงการไปชมนะครับคอนเสิร์ตกีตาร์ครับภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรนะกีตาร์มิสซิงยูพร้อมๆกันครับกีตาร์มิสซิงยูวันที่30พฤศจิกายนขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะทันกันนะปัดนี่ขอหลังนิดนึงนะครับโอเคครับขอนิดนึงพอดีนะ